กลับเข้ามาสู่ในช่วงรวมพลกันไปชิมช่วงนี้นะครับก็ต้องใช้กระดานชนวนอีกแล้วครับต้องอัจฉริยะนะคะไม่งั้นไปไม่ถึงแน่นอนครับสำหรับข้อมูลจากแอปวงในนะครับแนะนำไปที่นี่เลยครับผมน้องพลอยนะครับอะไรคะคุณพี่ไปที่เวนิสวานิสนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นร้านอาหารสไตล์ไทยฟิวชั่นนะครับติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศโรแมนติกนะครับภายในร้านตกแต่งสวยงามสไตล์เวนิสนะครับอาหารที่แนะนำครับคุณผู้ชมครับเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวแก่นะครับอ่อนห่อหมกทะเลนะครับได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับส่วนเมนูของอาหารอิตาเลียนนะครับก็ต้องขอแนะนำนี่เลยครับสำหรับพาสต้าเพสโต้ซอสนะครับโอ้โหพิซซ่ามาการิต้านี่นะที่อร่อยสไตล์อิตาเลียนนะครับร้านก็อยู่ที่ซอยมหาธาตุนะครับถนนพระบรมมหาราชวังนะครับผู้ชมอย่าพลาดครับไปชิมกันเลยครับไม่หมดค่ะเพราะว่าอีกร้านนึงเนี่ยนะคะต้องไปกันต่อเลยที่นี่ขออนุญาตนะคะไหนคะโอ้โหคุณพี่ขานี้เลยเขาบอกค่ะชื่อร้านของเขานี่นะคะ XXL Steak House ร้านนี้ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าการขายสเต็กของเขาต้องดีเลิศเลิศเสียเพราะว่าสเต็กร้านนี้เขาบอกว่าชิ้นใหญ่ที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าสเต็กปลาทอดของเขาเนี่ยขึ้นชื่อมากไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่อร่อยอร่อยความใหญ่ที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะนะคะปลาทอดที่เขาบอกว่ายาวเท่ากับ1ไม้บรรทัดเลยนะประมาณฟุตนึงอ่ะเอาสินอกจากนั้นเนี่ยยังมีเมนูอีกไม่ว่าจะเป็นสเต็กหมูสเต็กเนื้อสเต็กไก่สปาเกตตี้นะคะซุปต่างๆเนี่ยที่เด็ดอีกอย่างนึงนะคะก็คือไข่ลาวาไข่ลาวานี้ค่ะมีที่เฉพาะร้านนี้เท่านั้นนะคะร้านนี้อยู่ตรงซอยสตรีวิท2เท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานสเต็กสามารถไปลองได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้เป็นยังไงบ้างคุณแพทย์โอ้โหสุดยอดกันเลยจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บวงในนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันในช่วงปัญหาอะไรเดี๋ยว